เป็นเพราะแกไม่เอาตำแหน่งไปอุดปากมันมันถึงได้ตามล้างตามเช็ดเราแบบนี้ไงพิษณุมาข่มขู่อะไรพ่อเหรอครับถามได้ไอ้เงินสินบนสนามกอล์ฟ40ล้านนั่นไงเงินนั่นไม่ได้อยู่ที่ไอ้ชายแต่มันอยู่ที่แกหมายความว่าอะไรเหรอครับแกถึงได้พยายามทำลายหลักฐานเอาพยานไปซุกเอาไว้พ่อไปรู้เรื่องอะไรมาเหรอครับมันไม่ใช่อุบัติเหตุแกทำอะไรของแกฮะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นฝีมือของลูกชายฉันเนี่ยแกจงใจจัดฉากเงินแค่40ล้านแกกล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ตั้งใจครับพ่อเหตุการณ์มันพาไป